วัสดีครับผมแชมป์มูกิจไฟนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวนะของเข้าใหม่เลยนะครับช่วงนี้นะครับของต่างๆนะครับก็จะลงไฟล์ที่เรียกว่าสำเร็จรูปไปแล้วนะครับอ่ะนี่เลยให้ดูเลยนะครับคือผมจะเซตอัพนะครับพวกไฟล์เสียงพวกนี้นะครับนะที่เป็นชื่อผมเนี่ยนะฮะนี่อันนี้นะครับเห็นไหมครับคือจะเซตไว้เรียบร้อยเลยนะครับมีอยู่ในโฟลเดอร์ของผมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือนี่ครับ IR ระดับโลกนี่เลยครับเห็นไหมครับโอ้โหตู้เมซ่า V30 ตู้มาแชลตู้อะไรอ่ะโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับนะเพียบนะครับไม่ต้องห่วงนี่นะครับ IR ของผมลงให้เพียบนี่นะครับมีทั้ง Factory มีทั้ง User นะครับมีทั้งนี่ IR ตอนแรกไม่มีมาเลยนะครับไม่มีมาสักอันเดียวนะครับนะผมก็เลยจัดการลงให้เลยนี่ครับเห็นไหมครับนี่เลยเห็นไหมครับลงให้เพียบเลยเห็นไหมครับโอ้โหเยอะมาก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 มากครับคุณนี่เห็นไหมครับโอ้โหนี่คุณดูเนี่ย80กว่านะครับโหใช้กันยังไงก็ไม่หมดอยู่แล้วนะครับพวกนี้นะครับมีทั้งเฟนเดอร์มาแชลอะไรอ่ะดังๆฟรีดแมนเนี่ยเห็นไหมครับคือมันบางทีมันเอ่ยชื่อหมดว่าวอล์กเนี่ยนะ1960เนี่ยมาแชลเห็นไหมเมซ่าเนี่ย V30 เนี่ยออเรนจ์โอ้โหอะไรอ่ะดีเซลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโอ้โหนะครับนะจู้อะไรบอร์เนอร์อ่ะนะครับคือมันมีเยอะมากๆนี่แหละครับนี่คือร้านจำพวกจะไฟนะครับเราใส่ใจนะครับเรียกว่าใส่ใจเลยนะครับใส่ใจแล้วที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่คำพูดนะครับวันนี้มันจะสวยหรูมันไม่ใช่แค่คำพูดเราต้องลงมือทำด้วยเห็นไหมครับนี่ครับร้านเราเห็นไหมอ่ะคุณดูชื่อได้เลยนะครับ JVF เห็นไหมครับอันนี้คือไฟล์ที่คุณสามารถจะต่อเข้ามิกเซอร์ได้เลยโดยตรงนะครับผมจะแยกไว้เนี่ยผมให้ดูเลยก็ได้อ่ะนะครับผมจะแยกไว้เป็นโฟลเดอร์เลยเห็นไหมเนี่ยไฟล์ที่แต่งแล้วเข้ามิกเซอร์เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็จะมีเสียงแบบพวกเฟเซอร์พวกครีนพวกแตกโซโล่หลักๆอะไรพวกนี้นะครับเพลงช้าก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ดึงไว้ให้อยู่ในนี้หมดแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็มีอื่นๆอีกด้วยนะครับนะฮะบางทีเนี่ยมีน้องๆส่งมาอะไรเงี้ยเซตอัพเสียงผมก็จะแยกไว้นะครับเป็นไฟล์เป็นเรื่อยนะครับมีเยอะมากๆนะครับแต่ละอันเนาะนี่ครับก็ดูได้เลยว่าใช้แอมอะไรนะครับเห็นไหมครับส่วนใหญ่ก็เป็นอาจจะใช้คลีนประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้อยู่ประมาณ2แอมนี้เพราะว่าเป็นแอมที่เรียกว่าอันนี้คือชอบส่วนตัวดีกว่านะครับเพราะว่าผมลองมาก็อันนี้มันแล้วแต่ความชอบอะถูกป่ะบางคนก็ชอบแบบมาแชลเมซ่าแล้วก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นพวกฮีลิกหรือว่าเป็นพวกไลซิกเนี่ยตระกูลใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะใช้ครีนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นแอมของ PIS นั่นเองนะครับคือดีมากอันนี้สำหรับผมนะคือดีมากเลยนะครับนะแล้วนี่ก็เป็นการทดสอบ USB ไปในตัวด้วยว่ามันเชื่อมต่อกันมันลิงก์กันเห็นไหมครับนี่แหละครับนะการซื้อขายอย่างชัดเจนทำให้ปัญหาลดน้อยลงนะครับบางทีเนี่ยนะครับนะเราไปซื้อกันไม่มีวิดีโอกันแบบเนี้ยไปถึงอโทษนะฮะปุ่มนี้กดไม่ติดบ้างอะไรบ้างนะฮะสมมตินะก็ต้องคืนกันก็ต้องดราม่ากันถ้าคุณไม่มีตังคืนก็ต้องดราม่ากันในกลุ่มถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะซื้อของเนี่ยนะครับมันต้องควรที่จะไปรีวิวนะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยล่ะควรจะมีรีวิวชัดเจนแบบนี้นะครับคนขายของอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าคุณเป็นมือใหม่สมัครเล่นอย่างเงี้ยนะครับเพิ่งเข้ามาในวงการค้าขายอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่กลุ่มไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแฟบสบู่จะจิฟันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะมีเพราะว่าการถ่ายวีดีโอเป็นเรื่องที่โคตรง่ายมากคุณหยิบโทรศัพท์มือถือมาคุณเล่นเฟซเป็นไหมถ้าคุณเล่นเฟซเป็นคุณก็ถ่ายรูปเป็นก็แค่นั้นเองครับถ่ายรูปคุณจะพูดหรือไม่พูดก็ได้อ่ะสมมติว่าคุณไม่ต้องพูดก็ได้อ่ะคุณกดไปอย่างเงี้ยอ่ะสมมตินะคุณกดไปแค่นี้ก็ได้มันก็แสดงเจตจำนงและแสดงความประสงค์ว่าคุณบริสุทธิ์ใจและคุณมีหลักฐานและคุณก็เรียกว่ามาแสดงถึงความจริงใจอะคุณถูกปะบางทีเราซื้อขายกันนะโอนเลยพี่โอนเลยโจรดีครับ
โดนโจรหลอกดิโอนเลยพี่เดี๋ยวผมออกไปส่งนู่นนี่นั่นไม่มีคลิปวิดีโอผมไม่ซื้อเลยครับพวกนี้ครับผมไม่ได้รีบขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้อยากได้ของคุณขนาดนั้นนะครับเออเพราะนั้นเนี่ยการค้าขายเนี่ยมันควรจะชัดเจนนะครับนอกจากคุณจะเป็นร้านใหญ่ๆนะครับอย่างระดับประเทศอะไรเงี้ยมันก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าบางทีงานเขาก็ยุ่งบ้างอะไรบ้างนะครับแต่บางทีเนี่ยนะครับนะการค้าขายของเราในระดับแบบระดับเป็นรายบุคคลอะไรเงี้ยนะครับบางทีมันควรจะแสดงให้เห็นถึงความจริงใจเราไม่ใช่เป็นแบรนด์ใหญ่ระดับประเทศอะไรอย่างเขาถูกป่ะเอออันนั้นก็คือโอนเงินเข้าบริษัทมันเป็นชื่อของบริษัทอยู่แล้วอันนี้คือเป็นเรียกว่าฟ้องร้องกดกันได้เลยแต่ถ้าคุณโอนเงินไปให้โจรฟ้องร้องใครได้ถูกป่ะพอไปประจานในกลุ่มคนอื่นเขาก็หัวเราะใส่คุณอีกอ่ะคุณมันโง่ถูกป่ะเอาจริงๆถูกป่ะเออถูกไหมมึงโง่โอนให้เขาทำไมถูกป่ะเออรีวิวก็ไม่มีรูปภาพก็ไปก๊อปของเขามาอย่างพี่จะพกกินไฟขออนุญาตนะของทุกตัวผมเคาะให้ดูหมดแหละเพราะว่าอะไรมันแสดงถึงความจริงใจไงคุณถูกไหมเนี่ยคือมันมีของจริงเราไม่ได้ไปเอาภาพมาตัดแปะใส่ในกล้องนะเฮ้ยอะไรโน่นนี่นั่นทำฉากไม่มีครับนี่รีวิวกันมือดิบๆสดๆเลยนะครับนี่แหละครับนะการค้าขายมันต้องชัดเจนนะครับเวลาลูกค้าได้ของไปเออพี่เนี่ยปุ่มนี้ใช้ได้ไหมอาจใช้ได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคือมันใช้ได้หมดอ่ะพี่ปุ่มแท็บใช้ได้ไหมโทษนะครับเห็นไหมคือมันใช้ได้หมดอ่ะอย่างเงี้ยมันโอเคหรือเปล่าอ่ะคุณถูกไหมผมถามนิดเดียวแค่นั้นเองนะนะครับนี่บอกว่าอ่ะปุ่มเซฟนะครับขออนุญาตเดี๋ยวอ่ะโอเคแล้วกดปุ่มใหม่ก่อนเดี๋ยวมันจะเซฟมั่วอ่ะสมมติปุ่มเซฟเนี่ยอ่ะผมกดไปเนี่ยนะเซฟเห็นไหมเซฟได้ปกติอ่ะฝังปุ่มนี้เป็นไงเนี่ยมันเทสกันแบบนั้นมันเห็นนะถูกป่ะเพราะนั้นนะมันมีความจริงใจให้กันแล้วคุณอยากจะนำลูกค้าใหม่ๆมาทำไมวันนี้จมูกกิจไฟจึงมีของเข้าของออกทำไมจึงมีคนมาขายให้เราเยอะแยะก็เราชัดเจนนี่ไงนะตอนแกะของคุณมานะถ้าคุณส่งมาเทสเราก็มีวิดีโอเทสเยอะแยะมากมายนะครับมีวิดีโอถ่ายแน่นอนไม่ต้องห่วงครับเรามีบางทีละเอาเราอัดก็จะไม่ได้ลงนะครับต้องขออภัยเห็นไหมครับอ่ะนี่แหละครับคือความชัดเจนของร้านจมูกกิจไฟนะเป็นร้านเล็กๆแต่โคตรจริงใจพูดมากหน่อยแต่ไม่โคตรอร่อยจริงร้านนี้แม่งพูดมากแต่คุณอย่าไปถือสามันพูดในสิ่งที่มันทำนะมันจริงใจคุณรู้แค่นี้พอนะครับเอาจริงๆครับนะครับอาจจะว่าผมพูดมากขี้โม้ก็ทางเขานะครับนะวันนี้เราทำเพื่อให้คนที่ซื้อสบายใจคุณว่าโอเคไหมแม้ว่าคนที่ไม่ซื้อจะด่าเรานะครับผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับผมหัวเราะใส่ด้วยสามเอาจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะบางทีเนี่ยมันจะไปสู้คนจ่ายตังค์นี่ไงถูกไหมคนจ่ายตังค์เขาดูอะไรเขาดูความจริงใจเขาดูความชัดเจนเขาดูว่าเขาจะได้อะไรถูกป่ะอันนี้ถูกนะเออคนจ่ายตังค์เขาดูว่าเขาจะได้อะไรเฮ้ยซื้อกับคนนี้เฮ้ยได้แค่ของเหรอเฮ้ยมันได้แบบการเซตอัพด้วยนี่หว่าเฮ้ยแล้วที่สำคัญคือเนี่ยไออาร์น้องลงให้เพียบเลยเห็นไหมเนี่ยคุณดูดิเห็นไหมจากไม่มีเลยนะครับเนี่ยจากมันเป็นช่องว่างๆเดี๋ยวผมจะคลิกช่องว่างให้ดูอย่างเงี้ยอ่ะตอนแรกมันเป็นแบบนี้เลยไม่มีเลยเนี่ยนะผมลงให้เห็นไหมเนี่ยคือมันมีความชัดเจนนะคุณต้องไปซื้อเอานะฮะไอ้พวกนี้นะครับผมบางทีอย่างที่บอกไปบางทีผมซื้อมาบางทีมีติดเครื่องมาบางทีมีคนบริจาคมาให้บางคนมีเอามาให้อะไรเงี้ยนะคือลงให้แบ่งปันกันขนาดเนี้ยคุณถูกไหมแล้วมันชัดเจนขนาดเนี้ยโอ้โหมันไม่รู้จะชัดไปถึงไหนแล้วเอาจริงๆมันไม่รู้จะชัดไปถึงโลกไหนแล้วนะครับการค้าขายแบบนี้มันโอ้โหมันสมควรที่จะสนับสนุนกันนะผมบอกเลยผมโคตรชอบเลยจริงๆนะผมนั่งดูอยู่เนี่ยผมโคตรชอบแม่งจริงใจแล้วพูดแบบตรงๆอ่ะถูกป่ะถ้าคุณไม่ชัดเจนก็แบบเออพี่เออมันน่าจะกดได้มั้งอะไรอย่างนี้เออผมก็ไม่รู้ผมซื้อต่อมาอีกทีกดได้ก็บอกกดได้ถูกป่ะเนี่ยกดได้ก็บอกกดได้อย่างเงี้ยพี่จะไฟกดได้คือกดได้จบไปชัวร์ชัดวันนี้เราจะไม่เสียเวลาอะไรกับเรื่องแบบที่มันไม่ชัวร์จริงๆครับผมตัดบททันทีถ้าอะไรที่ไม่ชัวร์ถูกไหมคือกดได้ก็ต้องบอกว่ากดได้เห็นไหมทุกอย่างของมันต้องใช้ได้นะครับคุณมาขายของคนมันต้องใช้ได้ของใช้ไม่ได้มาขายทำไมถูกป่ะเสียเวลาถูกไหมมันเสียเวลาทั้งสองฝ่ายอ่ะนะครับ
คุณจะไปนั่งเอาเงินไปหมุนนั่งโกหกเขามันไม่ใช่วันนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับนะไปที่อื่นนะที่อื่นเลยนะครับหรือคนอื่นเลยนะครับไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับได้ของคือคุณได้ของไปคุณต้องใช้ได้อ่ะนะผมก็ทดสอบให้ดูว่ามันใช้ได้ถูกไหมมันเป็นมือสองก็จริงแต่ว่ามันต้องชัดเจนมันมีรีวิวที่ชัดเจนแล้วมันต้องใช้ได้นะครับจัดไปนะครับผมนะก็จัดไปนะครับเนี่ยเวอร์ลงวอลุ่มเนี่ยผมเปิดให้ดูเลยมานะนะครับนะขออนุญาตนะมันตั้งอยู่นะต้องอาจจะไม่ถนัดนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะคนดูได้เลยเห็นไหมคนดูนั่นนะมันตั้งอยู่นะครับขออนุญาตนะครับมันอาจจะไม่ถนัดนะผมให้คนดูเลยนะเนี่ยคือของใช้งานได้หมดอ่ะคุณเห็นไหมคุณซื้ออะไรคุณรู้ไหมว่าคุณจะได้อะไรแล้วนะคุณรู้แล้วใช่ไหมเอ้ยกูได้ IR เว้ยเฮ้ยกูได้ preset เว้ยและที่สำคัญไม่ใช่แค่ผมนะไม่ใช่แค่ชื่อผมนะผมให้คุณดูชื่ออื่นๆนะครับมีเพียบแต่บางทีเราอาจจะแบบว่าต้องแบบไม่ไปเอ่ยชื่อเขาอะไรเงี้ย มันมีเยอะอยู่นะครับนะนะครับของโรงงานก็มีเพียบเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่นะชัดเจนนะโอเคนะใช้งานได้ปกตินะครับดูรีวิวไปเลยนะครับโอเคจัดไปครับ